รถเหล็กเจ้าทะเลทองวันนี้พบกับเอ็กซ์ต้าศิริลักษณ์มวยไทยครับครับวันนี้มีรถ2คันนะครับรถเหล็กแล้วก็รถถังเดี๋ยววันนี้กระป๋อน้อยทั้ง2คนนี่จะเป็นผู้บรรยายครับนะครับเป็นรถกระป๋อนะเรารถขยะไหมเทศบาลดีกว่า นะครับนี่ครับมุมน้ำเงินหมาน้อยอุดรครับขึ้นถอดมงคลให้กับเอ็กซ์ต้าตัวเล็กแต่ว่าใจใหญ่ครับเฮียหมาน้อยแต่ลูกศิษย์นี่เป็นตัวใหญ่จังครับเอ็กซ์ต้าโอ้ใหญ่มากครับเอ็กซ์ต้าศิริลักษณ์มวยไทยรถเหล็กวันนี้เจอของใหญ่ก็ให้แต่ว่าความหนักความรุนแรงนี่อยู่ที่กางเกงแดงนะครับซ้อมค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมส่วนเอ็กซ์ต้านี่ก็ค่ายมวยราชานนท์ครับรถเหล็กหลังๆนี่ผลงานไม่ค่อยดีนะครับแพ้มา3ไฟติดต่อกันแล้วครับแต่ว่าแพ้แต่ของหนักๆทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเสกสรรไม่ว่าจะเป็นยอดเหล็กเพชรชั้นมวยนี่อยู่ที่รถเหล็กส่วนความสดสภาพร่างกายนี่อยู่ที่เอ็กซ์ต้านะครับเหล็กกำลังโตเอาครับมาดูครับมาดูว่าวันนี้ตัวรุ่นพี่หรือรุ่นน้องครับอย่าหมัดครับรถเหล็กค่าตัวรถเหล็กนี่แพงที่สุดในรายการนะครับวันนี้เนี่ยรับไว้ 130,000 บาทใช่ครับส่วนเอ็กซ์ต้านะครับผู้ต่อกรของเขารับ 100,000 บาทใต้กับอีสานเจอกันรถเหล็กนี่สุราษฎร์ธานีครับส่วนเอ็กซ์ต้าจากอุดรธานีครับธานีไหนจะเข้าวินครับก็วันนี้ให้เสียงบรรยายจากลาดพร้าวธานีครับครับหมดยกที่3ผ่านไป3ยกแล้วนะครับคู่นี้แหมพี่เลี้ยงมีฉมวกทองนะครับแล้วก็วัชรพลพี่เลี้ยงค่าตัวเงินแสนเลยนะครับฉมวกทองมาตามกันต่อยกที่4ครับไฮไลท์การแข่งขันในศึกจิตเมืองนนท์มีคู่ค้ำนะครับเอ็กซ์ต้าต้องเดินครับอยู่ห่างนี่โดนเตะขาแหมมีหมัดมาแล้วครับแต่พอเข้าในพยายามจะตั้งแขนสู้ไว้ครับเฮียหมาบอกว่าลุยเลยครับอย่าไปยืนคุยครับจะยืนคุยนี่เดี๋ยวหลับกลับบ้านกรรมการสมบูรณ์ประภาวงครับแยกออกมายังเดินหน้าต่อนะครับรถเหล็กเนี่ยกำปั้นบวกศอกคืนครับเข่าขวาของเอ็กซ์ต้าหนีออกหรือเปล่าครับรถเหล็กยัดคีบแล้วครับเอ็กซ์ต้าเอ้าแหมสะบัด2ลูกนี้เกือบไปครับจะต้องระวังนะครับจังหวะพลองกำลังจังหวะไล่แขนเนี่ยแบบนี้เนี่ยงัด2ไปแล้วครับรถเหล็กโอ้จะเผลอนี่เดี๋ยวจบไม่สวยครับเอ็กซ์ต้าเด้งซ้ายเข้าไปครับพยายามจะเข้าวงในอย่างเดียวครับเอ็กซ์ต้าช่วงหลังๆนี่รถเหล็กยังไม่ชนะใครเลยนะครับ3ไฟน้ำมันหมดนะกลางทางน้ำมันหมดโอ้โหดูครับเอ็กซ์ต้าครับเร่งเครื่องขึ้นมาวงในดูครับรถเหล็กยังแก้ไม่ตกแต่ว่ายังมีอาวุธอันตรายนะครับรถเหล็กพยายามจะคีบสู้ดูการกดของเอ็กซ์ต้าปัญหาหนักเลยครับของรถเหล็กวันนี้นี่ครับต้องเอาหมัดเอาศอกมาสู้แล้วครับไปปล้ำกันทื่อๆนี่แหมอาจจะเข้าทางเอ็กซ์ต้าเอาละเด้งคืนเหมือนกันแยกก่อนครับแยกก่อนได้มองที่มุมครับรถเหล็กเจอของใหญ่ทำไงดีครับเอาฮุกซ้ายแล้วก็โอ้โหมันเข้าด้านหลังส่งท้ายหมดยก4เลยครับเอ็กซ์ต้าสี่ยกสถานการณ์นี้อยู่ที่เอ็กซ์ต้านะครับได้เปรียบ3ช่องตัวยกสุดท้ายรถเหล็กครับต้องต่อยหมัดฟันศอกเอาหมัดโดนหมัดแล้วครับโดนหมัดแล้วมีศอกอีกทีนึงโอ้ยได้เสียวครับได้เสียวแบบนี้โอ้ดูครับหมัดศอกของรถเหล็กนี่คือถ้าโดนเข้าไปนี่เดี๋ยวติดใจนะครับนี่ครับหมัดมาอีกแล้วครับแต่เอ็กซ์ต้านี่โยนเข่าสู้หมัดกับเข่าเอาแข้งซ้ายโยนเข่าเข้าไปครับเอ็กซ์ต้ารถเหล็กคืนด้วยเข่าขวาเนี่ยหมัดคืนมาเหมือนกันโอ้ใกล้ๆก็ต่อยได้ครับแต่ตอนนี้เอ็กซ์ต้าบอกกอดพี่ไว้ก่อนระวังโดน
ข่าของพี่นะมันจั๊กจี้นะครับเอ็กต้าครับเสียบซ้ายโดนหมัดเสียบขวาอีกพอเข้าในนี่คนที่เชียร์เอ็กต้าก็สบายใจครับแต่พออยู่วงนอกเนี่ยก่อนที่จะเดินเข้าไปคว้าคอไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ก็หมัดอีกแล้วเอาซอกอีกแต่เอ็กต้านี่ก็ถือว่าท่าทรหดสอบผ่านเลยครับวันนี้โดนเยอะนะครับโดนหมัดโดนศอกครับรถเหล็กจะแผ่วไม่ได้นะครับดูครับเอ็กต้าคุมสถานการณ์ดูจะแผ่วลงแล้วนะครับรถเหล็กนี่ก็ล็อกไว้เลยครับเอ็กต้าเดี๋ยวจบจากคู่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูคู่เอกเลยนะครับครับเดี๋ยวคู่รองติดไว้ในวันพรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยเหลืออีก10นาทีเท่านั้นเองครับใช่ครับเพราะว่าแฟนคลับของเราก็รอติดตามคู่รถถังอยู่นะครับเพราะว่าเวลาของเรานี่ก็บีบเข้ามาแล้วเพราะว่าเราให้ดูตั้งแต่คู่แรกเลยใช่ครับส่วนใครที่อยากจะดูไข่มุกขาวแล้วก็1ล้านเล็กก็ในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้รอติดตามเลยครับติดไว้ก่อนครับทีมงานของเราติดไว้ก่อนแต่คู่นี้ไม่ติดแล้วครับใครเสียก็ต้องจ่ายครับครับ เรียบร้อยเกมจบครับกรรมการสมบูรณ์ประภาวงศ์รวบรวมใบคะแนนครับแล้วก็หันไปชูมือให้กับมุมน้ำเงินเอ็กซ์ต้าศิริลักษณ์มวยไทยครับลูกหลานจากอุดรธานีเป็นฝ่ายชนะคะแนนรถเหล็กเจ้าทะเลทองครับครับ